สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะเนี่ยเมืองนะคะเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะแต่ทั้งหลังเนี่ยเป็นแตงกวาค่ะแล้วเป็นแตงกวาที่ดกมากๆนะคะวันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเกษตรกรไทยมีอาชีพเยอะแยะมากมายนะคะแต่เราต้องมาถามคนที่เขาทำนะคะว่าเขาทำอย่างไรนะคะแตงเขาถึงสวยแบบนี้เดี๋ยวเดินไปหาก่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มืดๆแล้วเนี่ยอ้าวอยู่กันนี่เองเก็บแตงกันก็มีสวัสดีค่ะโอ้ยชื่ออะไรคะเนี่ยเอาชื่อตามท้องที่นะชื่อคุณฟ้าคุณฟ้าแตงในของฟ้ากับลำพึงฟ้ากับลำพึงนะคะที่นี่ที่ไหนคะที่นี่หมู่8ตำบลดงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรนะคะหมู่8นะคะโหยถือนี่กำแต้เดี๋ยวเพิ่งคุยเลยมาดูก่อนว่าแตงข้างหลังเนี่ยแล้วใครกันยืนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวทักให้ครบก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก็บแตงกันอยู่ค่ะชื่ออะไรคะชื่อสมศักดิ์ครับคุณสมศักดิ์มาทำอะไรเนี่ยก็มาทำแตงเหมือนกันดีกว่าทำแตงเหมือนกันนะคนสวยนี่ล่ะคะชื่อลูกปลาค่ะลูกปลานะคะข้างหลังล่ะชื่ออะไรชื่อลำพึงครับชื่อลำพึงนะคะนี่ก็คือทำแตงด้วยกันลูกๆเล็กๆเนี้ยเต็มเลยนะคะแล้วคราวนี้อยากจะถามละนะคะมาถามว่าทำแตงสวยๆแบบนี้เนี่ยมีเทคนิคอย่างไรตั้งแต่เริ่มทำครั้งแรกอะค่ะก็เริ่มทำเราก็หยอดแล้วก็ใช้คือนูฟอร์ไลท์ฉีดมาตั้งแต่ตอนเล็กค่ะค่ะคือมันจะเป็นสูตรหนึ่งค่ะพอเริ่มออกดอกออกอะไรเราก็จะเปลี่ยนมาใช้สูตร2เดี๋ยวต้องถามเริ่มต้นแล้วไปรู้จักนูฟอร์ไลท์ได้ยังไงคะเปิดดูตาม YouTube อยู่อะไรค่ะเราก็ลองบ้างไงคะแล้วก็ติดต่อคุณสมบัติเลยค่ะอ๋อแล้วเขาก็เอามาใช้ค่ะแล้วการใช้เนี่ยแตงพันธุ์อะไรคะพี่อันนี้คือหยกสยามค่ะหยกสยามค่ะลูกเล็กๆที่สวยแบบนี้นะคะหยกสยามนี่พี่เริ่มต้นใช้ยังไงคะกับสินค้าของนูฟอร์ไลท์ก็คือพอแตงเริ่มหยอดพอขึ้นมาค่ะเราก็เริ่มฉีดขึ้นมากี่ใบประมาณแต่เล็กเลยละ2ใบ2ใบค่ะฉีดอะไรก่อนอันดับตอนแรกเราฉีดอะไรก่อนคะสูตร1สูตร1ค่ะสูตร1กับเทียร่าลูกปลาเทียร่าอย่างละเท่าไหร่คะอย่างละ5 cc ต่อน้ํา20ลิตรโอ้โหแค่นี้นะฉีดไปกี่ครั้งทุก7วันทุก7วันแตงเนี่ยนะคะฉีดทุก7วันแล้วตอนนี้อายุแตงเท่าไหร่40วันประมาณ40วันแล้วก็เห็นเริ่มเก็บพอหลังจากฉีดแล้วเรามาใช้อะไรต่อคะสูตรไหนต่ออีกสูตร2สูตร2อันนี้ใช่ไหมคะผสมยังไงคะพี่เพิงมาดูสิผสมพี่เพิงผสมยังไงคะก็ใช้5 cc ใช้อะไรบ้าง5 cc สูตร2กับเทียร่าเทียร่าอย่างละ5 cc แล้วก็ฉีดผสมน้ํา20ลิตรแล้วก็ฉีดแล้วก็ฉีดเนี่ยนะคะแล้วฉีดไปกี่ครั้งดอกมันถึงขนาดนี้สูตร22ครั้งเอง2ครั้งเองเท่าไหร่เลยก็เพิ่งฉีด2ครั้ง2ครั้งแล้วเก็บหรือยังเนี่ยเพิ่งได้เก็บบ้างหรือยังคะแตงเก็บไปเท่าไหร่แล้วคะพี่โอ้กี่ครั้งแล้วเก็บไปคือวันนี้วันที่3 3ครั้งเวรที่3วันที่6เวรที่3แล้วนะคะแล้วเวรแรกเนี่ยครั้งแรกนี่เก็บได้กี่โลคะ100กว่าโล100กว่าโลแล้วมันกี่ไร่อ่ะตรงเนี้ยตรงนี้ก็ประมาณเนื้อที่เท่าไหร่คะ3ไร่3ไร่ถึงมั้ยประมาณ3ไร่เนื้อที่ตรงนี้นะ3ไร่นะคะเวรแรกนี่เก็บไป100กว่าโลแล้วเวร2อ่ะ1,300ฮะ1,300ตัน3 1,300โลเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะแล้วราคาเป็นไงบ้างพี่ราคาดีค่ะ10 12บาทส่งขึ้นรถเลยส่งขึ้นรถเลยกอกใส่ถุงส่งขึ้นรถถุงรถรับถึงบ้านถุงกี่โล10โลถุงละ10โลถุงละ10โล120บาทค่ะคุยกันเองนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะแต่ที่สำคัญก็คือแปลงนี้ได้ข่าวว่าไม่ค่อยได้ใช้ยาฆ่าแมลงใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะใช้ตัวเนี้ยเนี่ยใช้ตัวนี้ฉีดฆ่าแมลงเพียอะไรยังไม่ได้ใส่เลยนะเนี่ยนะอ้าวแล้วมันทำไมลูกสวยอย่างเงี้ยก็ของเขาดีอ่ะของเขาดีใช่ไหมล่ะค่ะนี่ของดีนะคะภาพมันฟ้องค่ะท่านผู้ชมคะโอ้โหตรงนี้เรามาอยู่ตรงที่เขาเก็บแตงเอาไว้แล้วนะคะใช่ไหมพี่อำเภอใช่ค่ะพี่ฟ้าใช่ไหมค่ะอันนี้เก็บที่เราออกมาจากสวนเมื่อกี้นะโอ้โหแล้วพรุ่งนี้เก็บอีกเก็บค่ะเก็บอีกแล้วลูกสวยมากเลยลูกกำลังน่ากินเลยอ่ะนี่เรียกจิ้มน้ำพริกกะปิอร่อยค่ะกินได้เลยตอนนี้ก็ทานได้เลยค่ะจริงป่ะจริงค่ะแต่ก่อนทานขอถามนิดนึงแตงปัญหาเนี่ยคือเรื่องแตงข้อที่เนี่ยเนี่ยแตงข้อเยอะไหมคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เยอะค่ะเมื่อก่อนเยอะค่ะเดี๋ยวนี้ก็ลดลงเหลือน้อย
เหลือน้อยแม่ข้ออยู่2ตะกร้าอ้าวเหรอปกติถ้าเป็นสมัยก่อนเพียบก็เป็น10เลยเป็น20 20เลยเหรอแล้วมันทำไมถึงดีล่ะก็ใช้นูฟอไลท์ไงคะใช้นูฟอไลท์โอ้โหแต่พอมานั่งตรงนี้นี่เขาไม่ได้ใช้แค่3ตัวใช้นี่ด้วยเหรอค่ะแล้วคุกปุ๋ยคุกปุ๋ยใช้ไงอ่ะใช้จริงป่ะเนี่ยคุกปุ๋ยใช้ไงก็เอาไปข้าวกับปุ๋ยข้าวกับปุ๋ยแล้วก็ไปก้นหลุมไปหว่านโรยก้นหลุมโรยก้นหลุมก้นยอดอ่ะเหรอแล้วมันดีตรงไหนเวลาใช้คุกปุ๋ยก็ดีนะก็ดีมันผิดก็ที่เคยทำมาอ๋อมันผิดกับที่ไม่เคยคุกครับซ้ำล่องด้วยแตงอ่ะเป็นซ้ำล่องเนี่ยแตงซ้ำล่องไม่ลื้อไม่ลื้อล่องไม่ลื้อค่ะทำไมเป็นคนขี้เกียจงั้นอ่ะก็เราจะใช้ตัวนี้แล้วไงแค่คุกปุ๋ยพวกอะไรไม่ต้องอันนี้จะลองของใช่มั้ยเนี่ยลองซ้ำล่องนี่มันเป็นปัญหามากเลยนะมันจะเป็นโรครู้มั้ยค่ะแต่ไม่เป็นแล้วก็สวยแบบนี้แล้วใช้ยาฆ่าแมลงเยอะมั้ยไม่กล้าจะกินกันไม่ใช้อ่ะแล้วมันกินได้มั้ยเนี่ยตรงเนี้ยได้ค่ะลองกินให้ดูหน่อยดิกินสิคะมั่นใจมั้ยอ่ะลองกินกินได้นะกินด้วยกินโดยไม่ต้องล้างหวานจริงค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่เกือบทุ่มแล้วนะคะพื้นที่อาจจะเห็นมืดๆนิดนึงแต่ทราบข่าวว่าเดี๋ยวเช้าพรุ่งนี้จะเก็บแตงกันนะคะเดี๋ยวเราก็เห็นภาพเก็บแตงกันอยู่นะคะเราจะเห็นภาพแตงนะคะแต่ละเวรนี่ก็ขึ้นเรื่อยๆค่ะขึ้นเรื่อยๆนะคะที่สำคัญมันเพิ่งเริ่มตอนนี้น้ำหนักดีไหมดีค่ะผิวสวยไหมคะสวยโอ้โหท่านผู้ชมคะนี่คือเสียงจริงของพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ทำแตงกวานะคะถ้าสมมุติว่ามีคนอยากจะถามว่าใช้จริงหรือเปล่าเนี่ยนูตฟอร์ไลท์เนี่ยมีเบอร์ไหมคะมีค่ะขอเบอร์หน่อยค่ะ085ค่ะ874-3936อ้าวอีกครั้งหนึ่งค่ะ085-874-3936ค่ะคุณลำพึงค่ะคุณลำพึงนะคะถ้าใครอยากจะรู้วิธีการทำแตงนะคะทำยังไงได้ดีขนาดนี้ก็ติดต่อที่คุณลำพึงได้นะคะคุณลำพึงสิงหาค่ะวันนี้ก็ขอบคุณเจ้าของพื้นที่ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ